อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าพอร์ตหุ้นปันผลนะครับของเซียนนะครับเซียนฮงนะครับได้ปันผลปีละเกือบ60ล้านนะอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเนื้อหานะอ่าฝากนะครับหนังสือนะครับเปลี่ยนชีวิตการลงทุนแนว v วียไฮบิดนะก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนจากประสบการณ์การลงทุน1 4ปี13ปีกว่านะครับ ปีนี้ขึ้นปีที่14นะครับแล้วก็ผมก็เขาเรียกว่าตอนเมื่อเมื่อประมาณสักสิบสาปีที่แล้วเนี่ยผมยังเป็นพนักงานมีเงินเดือน2 0 0 0 0ืกว่าบาทนครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนสา0 0 0 0หมื่ามื่บาทนะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางมานะครับไปเจอจุดเปลี่ยนช่วงปี2020นะครับจุดผมมีจุดเปลี่ยนหลายจุดแต่ว่าจุดที่ใหญ่นะอยู่ที่ปี2020 ่อนนั้นผมก็เปลี่ยนจากรถยนต์อาหุ้นอารถไฟรถไฟฟ้า BEM นะครับแต่ว่าพอพอมามาช่วงปี2020ผมได้หุ้นเดินเรือ RCL นะก็ทำให้พอทะลุ30ล้านนะครับได้สำเร็จก็เลยต้องอาก็เลยทำให้ไปอาบเขาเรียกเป็นนักลงทุนเต็มตัวนะก็หาอ่าอนได้ในหนังสืเอเล่มนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับผมก็เล่าคร่าวๆนะว่ามีวิธีอะไรยังไงนะ ปัจจุบันก็เป็น Full-time Investor นะเดี๋ยวผมจะมาเล่าแนวคิดการลงทุนของเซียนหงรวมทั้งเงินปันผลนะติดตามกันได้เลยครับอ่าครับสวัสดีครับก็เซียนหงนะครับพอเซียนหงได้เงินปันผลเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงพอตของเซียนหงเนี่ยผมต้องชี้แจงนิดน,นึงว่าเนื่องจากเซียนหงเนี่ยหรือคุณสถาพรงามเรืองพงนะครับเซยนหุ้นอัจฉริยะนะครับ แกเป็นคนที่อาจจะเปลี่ยนหุ้นบ่อยพอสมควรนะนะครับก็คือมีการเปลี่ยนหุ้นไปมาฉะนั้นหุ้นที่ผมเอามาไลฟฟังเนี่ยอาจจะเรียกว่าบางตัวอาจจะหมอนกับแกก็ไม่ได้ถือแล้วนะครับนะครับหรือว่าบางตัวแกเพิ่งเข้ามาถืออะไรประมาณนเนี้ยเนาะมันก็เลยทําให้เรียกว่ารา,ายชื่อเนี่ยผมก็พยายามเรียบเรียงมาเท่าที่ผมทราบนะผมพยายามอย่างเต็มที่ละนะ ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมก็ขอภัยไว้เลยเนาะว่าว่าจะตกหล่นไปหรือว่าอาจจะอะไรยังไงผมขอภัยล่วงหน้าเลยนะแต่อันนี้ก็จะคิดว่าเป็นล่าสุดของปี2 5 6 7นเะครับเป็นล่าสุดนะครับก็ถ้าผิดพลาดผมขอภัยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้ว่าจะถือหุ้นอะไรบ้างแกได้เงินปันผลเท่าไหร่แล้วก็ธีมการลงทุนจริงๆของแกเนี่ยคืออะไรกันดีกว่าเนาะน่าจะได้ประโยชน์กว่านะที่ว่าจะมาดูว่าเอ้ย แกไปถือหุ้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะนะครับโอเคนะครับก็ถ้ามาดูพอร์ตโดยภาพรวมแกก็จะถือหุ้นหลายตัวมากเลยนะแต่ว่าเงินปันผลโดยรวมที่ผมเรียบเรียงมาได้ก็เกือบ60ล้านนะครับก็คือปีหนึ่งได้ประมาณสัก59ล้านนะครับอันนี้ยังไม่ได้หักภาษีเนาะนะครับของดรนิเวศเนี่ยก็ปีละประมาณสัก100กว่าล้านนะครับปันผลเดือนละ13ล้านนะใครอยากทราบของดรนิเวศก็ดูคลิปเก่าผมได้นะ อ่ะทีนี้มาดูของเซียนหงแกก็ถ้าเฉลี่ยปันผลต่อเดือนผมก็เฉลี่ยให้พูดคร่าวๆก็เดือนละ5ล้านเดือนละ5ล้านนะอ่ะทีนี้แกมีถืออะไรบ้างก็ไปดูกันเนาะก็มีโมชินะครับโมชิเนี่ยถือไป2ล้านกว่าหุ้นนะครับก็ได้ปันผล60ตังค์นะครับต่อหุ้นนะครับก็ปันผลรวมแกก็จะได้ประมาณสักล้านสามนะนะครับถ้าคิดเป็นต่อเดือนก็แสนแสนกว่าบาทอ่าแค่นี้แกก็ พอๆกับที่ผมได้แล้วล่ะนะครับแต่ปีนี้ผมได้เยอะขึ้นนะอันนี้พอๆกับที่ผมได้ปีที่แล้วนะ f t a นะครับเ t สแกถือเยอะมากนะยีล้านหุ้นนะครับก็ปันผลล่าสุดก็หุ้นระบาดนะกแกได้ปันผลตัวนี้ตัวเดียวไป21ล้านเลยนะเยอะไหมเยอะนะนะครับแล้วก็มีหุ้นที่แกถือแต่ว่าไม่ได้ปันผลผมก็ขออนุญาตข้ามไปก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะมาดูตัวที่แกได้ปันผลกันนะ ก็โรจนะนะโรจนะแกก็ถือเยอะเนาะยี 22, ล้านหุ้นนะครับก็ปันผลล่าสุด40ตังค์นะส่วนส่วนการปันผลเป็นหุ้นการอะไรพวกนี้ผมขออนุญาตข้ามนะเพราะรายละเอียดเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะก็แกได้ปันผลมาประมาณสักเล้านนะนะครับแล้วก็ tkn นะครับตัวต่อมา tkn tkn ก็มี19ล้านหุ้นกว่านะครับเกือบ20ล้านหุ้นนะครับก็ได้ปันผลต่อหุ้น30ตังค์นะ ก็ปันผลก็ประมาณสัก6ล้านนะครับถ้าพูดกันกลมๆนะอันนี้ไม่มีปันผลขอข้ามนะครับตัวต่อมาคือ BVG นะ BVG คือ b l u v e n t e r ก็คือตัวที่เป็น Tech Company ที่เกี่ยวกับการประกันนะครับก็แกมีอยู่4ล้านกว่าหุ้นนะครับก็ปันผลอยู่3ตังค์นะก็เป็นหุ้นเติบโตปันผลน้อยนะก็ปันผลสักแสนแสนสองนะครับแสนสองตัวต่อมาธนาจีานะแทนนะ ไทาจีราแกมีอยู่ประมาณสักล้านเจ็ดแสกว่าหุ้นนะครับล้านเจ็ดแนกว่าหุ้นนะก็เป็นผลหุ้นเลยยี่ตังค์นะครับทําให้แกมีปันผลจากตัวนี้3ามแสนโดยประมาณนะครับทีมจีนะทีมจทีมจก็เป็นหุ้นที่ผมไม่แน่ใจว่าแกถือดอยหรือเปล่านะเพราะว่ามันลงมาเยอะไงนะแต่ล่าสุดก็มีการเด้งขึ้นไปบ้างเนาะแกมีอยู่41ล้านหุ้นนะครับ ก็ปันผลอยู่ประมาณสักตังค์หนึ่งเนาะก็ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทแต่ว่าเหมือนกับจะมีการปันผลเป็นหุ้นเป็นหุ้นด้วยนะก็ใครสนใจเจาะตัวไหนเพิ่มเติมไปดูรายละเอียดเอานะในในเซ็ตดอทีเอชได้นะตัวต่อมาดิทโ,โตนะดิโตตัวนี้ก็มีอยู่42ล้านหุ้นก็เกี่ยวกับหุ้นคาร์บอนเครดิตเหมือนกันเนาะก็ล่าสุดก็ปันผลมา25ตังค์นะก็ได้ปันผลไปนอนๆสิล้านนะครับโดยประมาณนะ,ะตัวต่อมา TRP นะครับก็คือเป็นศิกรรม นะครับก็ดึงหน้าดึงอะไรต่างๆนะก็มีมีอยู่4ล้านสแสนหุ้นนะครับปันผล30ตังค์งนะครับนี่แกมีเศ็จหุ้นด้วยนะอันนี้ผมเอามาจากข้อมูลจากเซ็ตนะครับก็ได้ปันผลไปล้าน2นะครับโดยประมาณตัวล่าสุด c c t ผมเข้าใจว่าตัวนี้เพิ่งเพิ่งจะมีชื่อขึ้นมาเนาะหรือว่าอาจจะมีมานานแล้วนะเพื่อนๆลองเจาะเข้าไปดูกันนะ ็มีอยู่132<ร>ล <kah s Bond> ้านหุ้นก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าราคาหุ้นก็ก็ถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็อาจจะประมาณสักหลักร้อยล้านนะก็มีปันผลรวมอยู่ที่ปันผล7จดตังค์ต่อหุ้นนะครับปันผลรวมก็ได้9ล้านกว่านะสิรวมแล้วก็ได้ประมาณ59ล้าน70แสนกว่า80,000 2448บาทถ้าคิดเป็นต่อเดือนนะก็อยู่ที่4ล้าน9แสนน 1870บาทนะก็ประมาณ5ล้านคิดพูดกันง่ายงอันนี้ยังไม่หักภาษีนะครับถ้าโดนภาษีอีกสักอ่าก็คิดกันไปเนาะคิดกันไปเราได้เรียนรู้อะไรจากเซียนหงบ้างนะนะครับผมคิดว่าเซียนหงเนี่ยแกแกไม่ได้เป็นแนว farmer มมนะครับคำว่าแนว farmer มมของผมก็คือเน้นเงินบันผลคือเหมือนกับทำฟาร์มอ่ะแล้วก็เก็บดอกออกผลซึ่งตอนนี้ผมกำลังใช้แนวนี้เป็นหลักอยู่นะ แ,แกเป็นแนวแบบนักล่าบูเ <c oughs> ลาฟังดูโหดไปไหมนักล่า Hunter. ันเตอร์ประมาณนั้นเนาะเป็น,นแนวนักล่านะซึ่งก็เรียกว่าเก่งกำไรด้วยปัจจัยพื้นฐานแล้วกันเนาะเป็นศัสั์สสของสับของผมอะนะ <c oughs> นะนะครับก็ถ้าผิดพลาดขอไปล่วงหน้านะแต่ว่าผมผมผมคิดว่าแกเป็นแนวหุ้นเติบโต,ตเป็นแนวนักล่ามากกว่าคือล่าส่วนต่างราคาหุ้นนะครับแคปิตอ้นเกณฑ์เป็นหลักไม่ใช่เป็นดีวิดเน บีดีว i เดเวทเพย์บุ๊กไม่ใช่นะเป็นแคปิตอลเกนเพย์บุ๊กนะครับนี้เซ็นโงเปลี่ยนหุ้นไปมารวดเร็วอย่างที่ผมบอกเนาะฉะนั้นผมก็ย้ําอีกทีนึงว่าพอร์ตที่เห็นอยู่เนี่ยอาจจะบางตัวอาจจะไม่มีแล้วนะหรือจะซื้อตัวไหนมาแล้วยังไม่ได้อัปเดตสมุดเลยผมก็ขออภัยล่วงหน้าเลยเนาะนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแกก็ยังได้รับเงินบันผลโดยประมาณนะันผมใช้คําว่า estimate นะประมาณสักหกล้านต่อปีเนาะ นะครับก็หวังว่าคงจะได้เรียนรู้แนวคิดอะไรไปบ้างนะแล้วก็อาจจะได้แรงบันดาลใจด้วยนะครับแรงบันดาลใจก็คืออินสปิเรชันนะครับเพราะเซียนหงแกก็เริ่มต้นจากเงินหลักแสนนะแล้วก็เริ่มต้นจากคนไม่มีอะไรจริงๆเนาะนะครับซึ่งถือว่าแกเก่งมากนะเออผมทำไม่ได้แบบเนี้ยเนาะแล้วกแกมีการใช้มอจงมาจินด้วยนะบางบางช่วงช่วงนี้ผมไม่ทราบเนาะก็ผมผมเป็นคนที่ไม่ใช้มารจินผมเป็นคนค่อยเป็นค่อยไปนะ ก็นับถือนะครับก็คลิปนี้เท่านี้ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็เชิญชวนสมัคร Discord กันนะครับสมัคร Discord นะก็เข้ามาดูได้ผมมี update. อัปเดตยิ่งเรียกว่าแทบจะทุกวันก็ว่าได้เนาะดูเลยใต้คลิปนะครับผมเชิญชวนให้สมัครรายปีเลยนะครับปีละ2000บาทนะก็จะได้คอร์สเรียนฟรีด้วยนะครับซึ่งจะมีเป็นระยะระยะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ